การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูปอเปี๊ยะผักโขมอบชีสกับเมนูผักโขมอบชีสไปลุ้นกันได้เลยแม่เบิ่งไว้เด้อลูกได้ออกทีวีแล้วเด้อต้องบอกแม่ไว้ครับรายการนี้แม่ชอบนั่งดูที่บ้านตลอดยังไม่เข้าปากเข้าหูแล้วดูสิรสชาตินวลๆแซ่บๆมากครับแต่เดี๋ยวต้องลองของคุณนานาบ้างเอาจานก่อนแล้วค่อยไต่สเต็ปอุ้ยมีแนะนำด้วยของคุณนานาก็อร่อยครับทีนี้ให้ตัดสินยากละบอกแม่เลยว่ะบอกแม่แซ่บทั้งสองจานเลยแม่ยังไงก็ได้ดูเพราะแม่ไม่ไปไหนละออกเฝ้าหน้าจอรอลูกชายเปล่าครับเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ละห้ามสวัสดีครับผมบอกเลยว่ากบอกเลยผมติดตามเชฟคนนี้มานานมากขอเลขเซ็นได้ไหมฮะถ้าโหวตให้เดี๋ยวเซ็นให้อ่ะแล้วมันจะได้โถอ่ะต้องทำขนาดนี้เลยเหรออ้าวไม่เอาลายเซ็นแล้วใช่ไหมฮะขอทิชชู่ผมแผ่นนั้นเลยครับผมจะมาเช็ดปากไออันนี้มันทิ่มเหงือกอะครับทิ่มเหงือกเหงือกอะไม่ดูเหนือต้องดูว่ามันมีกรอบๆมันต้องระวังแต่รสชาติเนี่ยเหมือนสมัยที่ผมอยู่นอเลยอ๋อนอร์เวย์นอร์ทบุรีส่วนอันนี้ปลาเปี๊ยะใช่ไหมครับใช่เป็นผักขมสติ๊กขอดูข้างในหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรทิ่มเหงือกอีกไหมมันยืดอะมันยืดให้จุดขายเขาอย่างเงี้ยตอนตักหูไม่เห็นยืดให้เลยอะกล้องจับให้ทันนะคนตักคนตักอันนี้กรอบมากครับกุช่ายใช่ไหมครับใช่โอ้ยกรอบอันนี้ขอโทษนะแบบเนี้ยไม่ทิ่มเหงือกเหรอเดี๋ยวผมกลับมาเอาลายเซ็นนะครับรอผลโหวตก่อนนะฮะกำลังจะติดใจนะครับดีอร่อยดีค่ะไหนลองหักหน่อยพี่คนเมื่อกี้ทำยืดเชียวอ้าวไม่เห็นมันยืดเลยอะค่ะขอโทษที่ชิ้นนี้ไม่ยืดอ้าวอ้าวอ้าวโอ๊ยอ้าวอยู่ชิ้นผิดมือพี่ล้มอยู่แล้วนานโอ๊ยช็อตนี้ได้มากเลยเรียนมาจากที่บ้านเลยค่ะช็อตนี้เขาเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ยแบบว่าจิ้มปุ๊บไม่กินเลยได้คำตอบแล้วค่ะว่าจะให้ใครชนะจริงเหรอเขาพูดหนีน่ากลัวจังเลยกินเสร็จปุ๊บได้คำตอบแล้วไม่แบบไม่ประมวลผลไม่อะไรเลยนะฮะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยคุณแกล้งปะป๊าแล้วคุณมาแกล้งผมด้วยครับมันปากกาช็อตเอาล่ะคือกะให้หายกับตอนนั้นไม่เป็นไรฮะแลกกับคะแนนโหวตยอมเอาล่ะครับก็ถือว่าเป็นเมนูผักโขมที่ทำง่ายๆทั้งสองเมนูเลยพอชนะแล้วก็พร้อมที่จะปิดรายการปิดรายการปิดด้วยไม่ให้แบบพูดเยินๆนิดนึงเหรอแบบชนะนะอะไรอย่างเงี้ยเออพูดไม่เป็นไรครับก็อยากให้ผู้คนทางบ้านนะฮะได้ดูปุ๊บแล้วก็ได้ไปลองทำตามกันดูเนาะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็น่าอร่อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23เวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะอะไรกว่านิดเดียวแต่เกือบเสมอกันครับก็เลยบอกคุณแม่ว่าอร่อยทั้งคู่นะฮะอยากบอกของคุณเดดี้รสชาติซอสตัวซอสอ่ะมีความเข้มข้นอร่อยเราปรุงเราทำหมดเลยเราเป็นคนเติมนมด้วยต้องทำยังไงฮะต้องให้เขาเปลี่ยนการตัดสินใช่ไหมครับอยู่ที่ปรากนะปรากฟอร์เรนฟอร์เรนน่ะไปต่อไม่ได้ถ้าปรากนี่ปรากช่องอะไรอย่างเงี้ยคุณนี่ไม่ได้ปากเก็ตก็ยังได้อ่ะโอ้